วัสดีครับเพื่อนครูครับวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมสนุกๆเกี่ยวกับกระดาษครับมานำเสนอคุณครูคณิตศาสตร์นะครับเดี๋ยวคุณครูอาจจะต้องทำไปพร้อมๆผมเลยนะครับจะได้สนุกไปพร้อมๆกันนะครับกระดาษครับถ้าคุณครูมีนะครับตอนนี้หยิบขึ้นมาได้เลยนะครับเรามีกรรไกรสำหรับตัดนะครับมีกาวเอาไว้ติดกระดาษหรืออาจจะเป็นสก็อตเทปหรือแม็กเย็บกระดาษก็ได้นะครับมีปากกาสีสักด้ามหนึ่งนะครับแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทำกิจกรรมสนุกๆไปพร้อมกันแล้วครับเราเริ่มกิจกรรมที่1กันเลยไหมครับหยิบกระดาษครับ1แผ่นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องตัดกระดาษออกเป็นแถบยาวๆ4แถบนะครับวิธีการก็คือพับกระดาษนี่นะครับนี่นะฮะแล้วก็พับอีกทบหนึ่งนี่นะครับเราก็จะได้กระดาษ4แถบด้วยกันจากนั้นก็คุณครูก็ตัดออกมาเลยนะครับใช้กรรไกรตัดคัตเตอร์หรือจะฉีกเอาก็ตามสะดวกนะครับซึ่งเราก็จะได้แถบกระดาษออกมานี่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมเตรียมไว้ละหลายสีด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับกิจกรรมที่1ง่ายมากเดี๋ยวหยิบกาวก่อนนี่นะครับติดกาวเพื่อทำเป็นลักษณะของวงแหวนครับคุณครูครับนี่ฮะแบบนี้ครับ1วงนะครับแต่ว่ากิจกรรมที่1ต้องใช้2วงนะครับเดี๋ยวผมขอใช้อีกสีหนึ่งเพื่อให้มันตัดกันนะครับสวยงามนะครับสวยงามเลยเป็นวงแหวนเหมือนกันครับนี่ฮะเราจะได้วงแหวน2วงอาจจะถามนักเรียนนิดนึงก็ได้นะครับว่าอันนี้เหมือนเลขอะไรเอ่ยเด็กก็คงตอบว่าเหมือนเลข0นะครับแล้วถ้ามี2วงล่ะแน่เหมือนเลข8นะอาจจะถามอีกก็ได้ถ้าเหมือนเลข1ทำยังไงครับทำงี้ไงเลข1นะอาจจะคิดไม่ถึงนะครับลองดูนะครับว่าเด็กจะทำได้ไหมเอาล่ะแต่อันนี้ยังไม่เกี่ยวกับกิจกรรมที่เราจะทำฮะกิจกรรมที่เราจะทำเราจะทำเป็นเลข8แบบนี้นะครับแล้วเราหมุนนิดนึงหมุนกี่องศาครับเนี่ย90องศาแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วติดกาวเลยครับติดกาวให้ทั้ง2วงนี้ติดกันนะครับนะครับนี่นะครับติดกาวให้เรียบร้อยเลยนะครับครับแต่ยังไม่ค่อยติดก็ติดเข้าไปอีกนะฮะต้องเลือกกาวนิดหนึ่งนะครับนะฮะนี่ถ้าติดแบบว่าให้แนบสนิท กันไปเลยเนี่ยจะดีนะครับอย่าติดเพียงบางจุดนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราใช้นี่ครับกรรไกรเอามาทำอะไรเอ่ยก็ต้องมาตัดกระดาษแต่ตัดแบบไหนเดี๋ยวดูนะครับเราจะตัดแบ่งวงแหวนนะครับออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันโดยเจาะกระดาษเข้าไปตรงกลางนี้นะครับแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งเลยนะครับพอถึงตรงอีกสีหนึ่งอีกวงหนึ่งก็ตัดทะลุข้ามไปเลยนะครับข้ามไปเลยฮะเดี๋ยวก่อนยังตัดไม่เสร็จเดี๋ยวขอคิดก่อนเราอาจตรงนี้เราอาจจะถามเด็กๆก็ได้นะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงให้เด็กลองจินตนาการเดี๋ยวคุณครูลองจินตนาการดิครับว่าถ้าผมตัดจนครบ1รอบจนมาบรรจบกันแล้วนะครับจะเกิดเป็นรูปอะไรอาจรูปแรกนี้ไม่น่าจะแปลกใจเท่าไหร่นะครับนี่ครับนะฮะเป็นเหมือนอะไรครับเนี่ยอ๋อนี่ไงนะกำลังติดคุกอยู่นะครับเอาละแต่ว่าเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเราต้องตัดทั้ง2วงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องตัดตามแนวตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเลยนะครับจะเป็นรูปอะไรนะคุณครูลองนึกไว้นะครับเอาละจะเป็นรูปอะไรคุณครูจะต้องแปลกใจแน่ๆเลยครับนี่ครับจะขาดแล้วนะครับนี่ครับคุณครูก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมออกมาเป็นแบบกรอบรูปให้กับตัวเองนะครับนักเรียนน่าจะชอบนะครับอันนี้คุณครูก็สามารถนำ
กิจกรรมง่ายๆแบบนี้นะครับไปนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมได้นะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วคุณครูอาจจะตั้งคำถามเองหรือว่าคำถามอาจจะมาจากเด็กๆก็ได้เด็กอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราอยากได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดอื่นเช่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเพราะว่ารูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราจะทำอย่างไรนะครับหรือบางคนอาจจะเอ๊ะถ้าเราอยากได้รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปว่าวล่ะอะไรแบบนี้คางหมูล่ะเราจะทำอย่างไรนะครับผมคิดว่าจะต้องมีเด็กตอบได้อย่างแน่นอนว่าถ้าเราต้องการที่จะได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็อาจจะเป็นไงครับเริ่มต้นวงแหวนของเราเนี่ยให้วงเล็กวงหนึ่งส่วนอีกแถบหนึ่งเป็นวงที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ลองติดดูแล้วก็ลองตัดให้เด็กลองทำดูนะครับทีนี้แล้วถ้าเป็นแบบรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานล่ะเราจะทำยังไงนะครับคิดว่าจะทำยังไงครับคุณครูเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะเอ๊ะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเหมือนเดิมนะครับคุณครูครับนะครับทำวงแหวน2วง1นะครับวงที่1เดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับสีชมพูอีกสักวงหนึ่งนี่นะครับแล้วก็ได้แล้วเราจะมีวงแหวนอยู่2วงนะครับแต่คราวนี้แทนที่เราจะติดกันแบบไขว้กันแบบ90องศาแบบนี้นะครับเราจะเอียงนิดนึงเอียงนิดนึงนะครับก่อนที่จะติดแล้วเดี๋ยวเราจะตัดนะครับแล้วจะดูว่าเป็นรูปอะไรนะครับเดี๋ยวผมติดกาวก่อนนะครับติดแบบเอียงเอียงนี่ครับติดแบบเอียงเอียงกี่องศาก็ได้นะแต่ให้เอียงไว้นะครับนี่สังเกตไหมครับเอียงนะครับนะฮะนะฮะเอาละกาวแห้งแล้วตัดเลยก็แล้วกันนะครับถามนักเรียนก่อนว่าเอ๊ะจะเหมือนเดิมไหมนักเรียนเราจะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนเดิมไหมเพราะว่าติดคล้ายๆกันแต่ว่าอันแรกนั้นติดแบบ90องศาแต่นี้ติดแบบเอียงๆอ่ะลองตัดนะครับตัดยาวเลยนะครับต้องจินตนาการกันหน่อยครับนี่นะครับ1รอบเราก็จะได้คล้ายๆเดิมเลยนะครับคล้ายๆเดิมคล้ายๆแต่สังเกตไหมครับสีชมพูนี่สีชมพูนี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเห็นไหมฮะสังเกตไหมครับเอาละจะตัดแล้วนะครับเอจะเป็นรูปอะไรนี่ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมารอดูไปพร้อมๆกันเลยนี่ครับออกมาแล้วครับดูสิเป็นรูปอะไรครับนี่ครับคุณครูนะฮะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเห็นไหมครับคราวนี้คุณครูก็มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมาใช้สำหรับนำเข้าสู่บทเรียนได้แล้วนะครับน่าสนใจนะครับถ้าพลิกด้านนี้ก็เป็นรูปว่าวนะครับหรือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับเห็นไหมครับน่าสนใจนะครับเอาล่ะสำหรับกิจกรรมที่1 นะครับก็จะเห็นว่าง่ายมากเราใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในห้องเรียนปกตินี่แหละนะครับเอามาสร้างความน่าสนใจให้กับผู้เรียนได้นะครับต่อไปเป็นกิจกรรมที่2ครับยังใช้กระดาษเหมือนเดิมครับผมนะครับมีกระดาษเหมือนเดิมเลยเป็นแถบนะครับตัดออกมาจากกระดาษ A4 นะครับเดี๋ยวผมจะทำอย่างนี้ครับผมจะทำวงแหวนอีกลักษณะหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมติดด้านนี้แล้วก็ทำให้เป็นรูปแบบปกติแบบนี้นะครับแต่คราวนี้ผมจะนี่นะครับดูนะครับพลิกกระดาษนิดนึงนะครับดูนะครับนี่พลิกออกมาด้านนอกนะครับแล้วก็ติดแล้วถึงจะติดนะครับพอติดแล้วมันก็จะแบบไขว้กันอยู่นิดนึง
แบบนี้นะครับนะฮะแต่ก็คล้ายๆกับวงแหวนหรือสายพานหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ารูปนี้นะครับกระดาษที่ผมเพิ่งทำขึ้นมาเนี่ยนะครับมีลักษณะพิเศษนะครับเราอาจจะถามนักเรียนว่าอย่างนี้ครับสมมุติว่านี่สมมุติว่าผมวาดรูปมดก็แล้วกันนะครับมดเดี๋ยวผมวาดก่อนเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นมดสมมุติมดผมเป็นอย่างนี้นี่นะครับมด1ตัวอยู่ทางนี้นะครับมด1ตัวอยู่ทางนี้นะครับแล้วก็ผมวาดอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงข้ามกันครับอยู่ตรงข้ามกันนี่ฮะมดอยู่ข้างในอีกตัวหนึ่งนะครับคุณครูคิดว่าถ้ามด2ตัวนี้เขาเดินไปตามทางของเขาเนี่ยนะครับแล้วมด2ตัวนี้เขาจะมาเจอกันไหมทั้งที่ตอนแรกเนี่ยเขาอยู่กันคนละฝั่งนะครับอันนี้ยังไม่ตอบนะครับลองไปถามนักเรียนนะครับแต่ว่าผมจะตัดแล้วล่ะนะครับขออนุญาตตัดคุณครูคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่ตรงนี้สำคัญครับเพราะว่าเราอยากจะให้เด็กสร้างข้อความคาดการนะครับนี่นะครับผมจะตัดตรงกลางเนี่ยนะครับนี่เลยเหมือนเดิมเลยคุณครูคิดว่าจะได้รูปอะไรเด็กบางคนอาจจะบอกว่าก็จะได้เป็นวงกลม2รูปนะครับเด็กบางคนอาจจะบอกอย่างนี้คุณครูอาจจะต้องถามต่อว่าวงกลม2รูปนี้มันแยกออกจากกันเลยหรือมันคล้องกันอยู่แบบโซ่นะครับอาจจะมีเด็กคิดทั้ง2แบบนะครับหรือเด็กบางคนอาจจะบอกว่ามันอาจจะเป็นวงกลมที่ใหญ่ขึ้นเป็นไปได้ไหมครับหรือเด็กบางคนอาจจะบอกว่าก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิม ก็อาจจะมีนะครับเอาละลองตัดเลยนะครับลองตัดเลยคุณครูอาจจะคิดไว้ในใจแล้วนะครับถ้าเป็นเด็กนี่จะตอบว่าอะไรมาแล้วครับมาแล้วครับปรากฏว่าถูกไหมครับคุณครูครับคุณครูทำถูกไหมเดาถูกไหมครับปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นสองวงนะครับมันไม่ได้เป็นสองวงนะครับคุณครูเป็นวงเดียวนะฮะแปลกใจไหมครับถ้ายังไม่แปลกใจผมขออนุญาตตัดให้ดูอีกรูปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะนำที่ตัดแล้วนี่มานะนะครับโอเคนี่นะครับแต่ว่าคราวนี้ผมจะตัดอีกแบบหนึ่งนะครับผมจะตัดอีกแบบหนึ่งผมจะไม่ตัดตรงกลางแล้วล่ะแต่ผมจะตัดมาชิดมุมขวานะด้านขวานะครับนิดนึงนะครับทางด้านขวานะครับไม่ได้ตัดตรงกลางนะครับทางด้านขวานิดนึงแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆคุณครูคิดว่าเหมือนเดิมนะครับถามนักเรียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมตัดให้ดูเลยนะครับแต่ตรงนี้ต้องไปช้าๆนิดนึงนะครับให้เด็กเนี่ยจินตนาการก่อนแล้วก็ให้ตอบก่อนเด็กอาจจะบอกว่าเหมือนเดิมครับเป็นวงกลมวงใหญ่นะครับหรือเด็กอาจจะบอกว่าเป็นวงกลม2วงนะครับก็ได้ตัดเอ๊ะไม่สุดสักทีนะครับไม่บรรจบกันสักทีได้แล้วครับได้แล้วครับตัดครั้งสุดท้ายครับปึ๊บนี่นะครับเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเป็นเหมือน2ห่วงครับคล้องกันอยู่ครับเป็นไงฮะแปลกใจไหมครับเอ๊ะทำไมอันนี้เป็นเส้นเดียวอันนี้เป็น2เส้นคล้องกันอยู่นะครับถ้าเด็กได้ลองทำเองนะครับแล้วก็บทบาทของคุณครูก็คือคอยถามคำถามนะครับว่ามันน่าจะเป็นอะไรตรงนี้คือการให้เด็กสร้างข้อความคาดการนะครับแล้วเด็กก็จะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์แล้วก็ออกแนวปฏิบัติแล้วก็สนุกสนานไปด้วยหวังว่าคุณครูคงจะนำไปใช้กับเด็กๆนะครับวันนี้สวัสดีครับผม